ซึ่งก็มีประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดามดงที่ล่าสุดก็โดนยงถึงประเด็นที่ผู้บริหารแบรนด์ดังได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าดังแล้วเขาก็เทงานการแบบไม่แจ้งได้ด้วยเหรองงมากน้องนอนหนูเทงานไปช่วยออกมาแสดงความรับผิดชอบในการเทงานอย่างนิ่งอย่าคิดว่าดังอย่าคิดว่าเอฟซีเยอะอย่าคิดว่ามีคนปกป้องผิดก็คือว่าผิดจากนั้นไม่นานก็มีแฮชแท็กนุ่นดำดงก็เทงานผุดขึ้นมาทันทีเรื่องนี้นุ่นดำดงก็ได้ออกมาอัปเดตพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษและก็ชี้แจงว่าสวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะแฮชแท็กเรื่องนุ่นเนชนกเทงานแฮชแท็กดังแล้วก็เทงานซึ่งก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอโทษทางผู้บริการแบรนด์และก็ขอโทษพี่เฟิร์นสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องของเรื่องณวันนั้นนะคะก่อนหน้าวันที่นัดก็คือวันที่10มิถุนายนวันนั้นนุ่นก็ได้ไปงานลิเกและระหว่างเล่นลิเกมันก็มีผื่นขึ้นตามบริเวณหลังพอกลับมาถึงบ้านนุ่นก็เลยกินยาแก้แพ้เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นไข้มีอาการคันเนื้อคันตัวบวกกับเป็นผื่นก็เลยกินยาแก้แพ้ไปจากนั้นก็หลับลึกหลับยาวเลยค่ะสะดุ้งตื่นอีกทีตอน6โมงเกือบจะ1ทุ่มของวันที่11มิถุนายนหรือก็คือวันนัดก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูพบว่ามีคนติดต่อมาเยอะมากแต่ก็ไม่มีใครสามารถติดต่อได้เลยด้วยความที่งานมันคาดเคลื่อนเวลาก็เลยรีบส่งไปหาพี่เฟิร์นส่งไปขอโทษเขาตอนนั้นเลยบอกเขาไปตรงๆว่าเพิ่งจะตื่นเพราะว่ากินยาแก้แพ้ไปจริงๆแล้วหนูก็ไม่ใช่ว่าดังแล้วจะเทงานอะไรอย่างนั้นนะคะหนูไม่ได้มีเจตนาเลยสักนิดไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้มีเจตนากับการเทงานทิ้งงานเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างณวันที่11มิถุนายนสําหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของหนูเองเราหลับโดยที่ไม่ได้มีใครติดต่อได้เลยมันเป็นความผิดพลาดของตัวนุ่นขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวต้องขอโทษจริงๆขอโทษจากใจนะคะ